ร่มไม้ใบหนาในป่าลึกราชพฤกษ์เพียงใดใครไม่เห็นไม่มีใครอาศัยด้วยร่มเย็นนับว่าเป็นร่มไม้ไร้ร่มเงาข็อความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยคเทตามาภาพได้นำเอามงคลธรทำนำชีวิตเป็นข้ออัดข้อธรรมทรงท่านทั้งหลาย ให้ได้เข้านอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้แล้วก็ย้อนไตรตรองทบทวนตัวเองว่าชีวิตความเป็นมาที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้เราได้เป็นผู้ให้มากน้อยขนาดไหนเพียงใดเรามงคลข้อนี้เป็นมงคลที่ว่าด้วยการให้คือการบริจาคทานเป็นมงคลข้อที่สิบห้าแล้วคือธรรมชาติของคนนะ จะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือมีด้วยกันทั้งหมดทุกคนคือความเห็นแก่ตัวขึ้นอ,อยู่กับว่าใครจะมีมากหรือมีน้อยและธรรมชาติของคนจะมีธรรมชาติของการเป็นผู้รับมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่ว่าประโยชน์คุณค่าของคนนั้นดูกันที่การให้ไม่ใช่การรับอนุสาวรีย์ วีรกรรมวีรบบรุษวีรสตรีบุคคลผู้ที่ทรงคุณค่าก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ให้ร่มไม้ใบหนาในป่าลึกให้ร่มเงาเป็นต้นไม้ให้ดอกให้ผลเป็นคนก็ต้องเกิดมาแล้วเป็นผู้ให้คือธรรมชาติของใจเราจะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมีลักษณะของการถดถอยคือ เป็นไปในทางที่จะตกตำ่ำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นกระบวนการในการพัฒนาหรือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนั่นคือการให้เพราะสิ่งที่กดจิตใจของเราให้ต่ำลงก็คือความเห็นแก่ตัวในข้อนี้หากอยากจะยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ให้ การให้นั้นก็มีอยู่สองประกาศให้เพื่อเป็นคุณกับให้เพื่อเป็นบุญให้เพื่อเป็นคุณนั้นก็ต้องการคุณที่เราให้ไปนั้นตอบแทนกลับมาหวังการเป็นผู้ให้เพื่อที่จะให้เขารับตัวของเราชอบใครสักคนหนึ่งเราก็จะเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อที่จะจะได้ความรักจากเขามาอย่างนี้เป็นต้นเวลาที่จะลงการเมือง เราก็มีผลประโยชน์ในการให้เพื่อที่จะผลประโยชน์ต่างตอบแทนดูแลเพื่อที่จะให้เขาดูแลเราตอบเวลาให้อะไรก็หวังที่อยากจะได้รับกลับคืนมาประการแรกนี้เรียกว่าให้เพื่อเป็นคุณสร้างคุณไว้ถามว่าได้บุญไหมก็ได้แต่ว่าไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยประการที่สองให้เพื่อเป็นบุญ บุญคือความสุขบุญคือความชื่นใจถ้าได้ทำอะไรให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมันหวังผลตอบแทนมันก็เป็นความสุขอยู่ภายในาการได้ทำเพื่อคนที่เรารักความปรารถนาดีเราก็จะมีความสุขเพราะเป็นบุญไงเวลาที่ใครจะหยิบยื่นสิ่งของอะไรให้ใครแล้วเราไม่ได้รับกลับคืนมาเราก็มักจะมีคำ ปลอบโยนใจของเราว่าอ๋อถือว่าทําบุญนะมันก็จะเป็นความสุขทันทีนะเหมือนกับยมผู้หญิงยมผู้ชายหรือคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่ละให้เพื่อหวังปรารถนาท,ที่อยากจะได้รับกลับคืนมาเมื่อมันไม่ได้รับกลับคืนมาก็ต้องตอบแทนด้วยความอาฆาตพยาบาทอาตมาก็มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่ายอมได้ไหมยอมลำบาก เพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยเขามีความสุขเนี่ยยอมได้ไหมหลายคนบอกว่ายอมได้แล้วถ้าเกิดความสุขนั้นเป็นความสุขที่ไม่มีเราอยู่เลยล่ะเรารับได้ไหมถามท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราทุ่มเทเพื่อให้คนที่เรารักเขามีความสุขแต่ถ้าวันหนึ่งคนที่รักเขาไปมีความสุขกับคนอื่นหลายคนก็คงจะรับไม่ได้ฉะนั้นการให้ และไม่ได้ผลตอบกลับคืนมาก็ถือว่าทําบุญเสียนะเราก็จะเห็นคนที่คิดนอกใจนะล่วงล้ากําเกินผิดลูกปิดเมียหรือมีโทษมีภัยจากการที่หวังเวลาเราทุ่มเทอะไรสักอย่างหนึ่งรักใครมากๆแล้วเราทุ่มเทไปไม่ได้รับตอบกลับคืนมาเราก็จะเป็นทุกข์อยู่ภายในจริงๆแล้วการให้เพื่อเป็นบุญนั้นประเสริฐที่สุด เพราะการให้นั้นทําให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้นโดยที่การให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนี่จะประเสริฐอย่างสูงสุดฉะนั้นองค์ประกอบของการให้ในทางพระพุทธศาสนาก็มุ่งเน้นไปที่จิตใจที่บริสุทธิ์จึงจะได้บุญมากไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆในการให้นะเรียกว่าการให้ทานที่เป็นทานสมบัติ มีอยู่สามประการที่เป็นข้อไตรตรองพินิษพิจารณาสิ่งของที่เราให้นั้นบริสุทธิ์เป็นวัตถุสิ่งของเจตนาของเราบริสุทธิ์ปรารถนาให้ประสบความสุขพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ต้องการใดๆกลับคืนมาประการที่สามบุคคลผู้บริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าคนที่รับนั้นต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์คือตั้งอยู่ในศีลในธรรมตามชั้นภูมิของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะรับทานต้องเลือกผู้ที่มีภูมิธรรมที่สูงโดยทั่วๆไปแล้วท่านก็สอนว่าพระภิสษุสงฆ์เป็นผู้ควรแก่การรับทานเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างนี้เป็นต้นเจตนาบริสุทธิ์หมายถึงเจตนาของผู้ให้ก็จะต้องตั้งอยู่ในเจตนาในการให้นั้นด้วยความบริสุทธิ์จริงๆไม่ แอบแฝงด้วยเจตนาที่เห็นแก่ตัวไว้ในทานด้วยเช่นการทำบุญเพื่อโฆษณาตัวเองการทำบุญเพื่อหาเสียงคะแนนนิยมนะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมงคลที่เกิดจากการให้ทานนั้นจึงเป็นมงคลที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าการให้ทานเป็นการทำใจของผู้ให้เองนั้นใช้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพอง จิตใจที่สะอาดแล้วเวลาที่จะไปทํามาหากินเวลาที่จะไปทําธุรกิจการงานใดๆก็จะเกิดเป็นมงคลกับชีวิตโดยเฉพาะการให้นี่ยิ่งจะเป็นมงคลยิ่งดังมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งที่บอกว่าทัทมาโนปิโยโหติผู้ให้นั้นย่อมเป็นที่รักเวลาเราได้ช่วยเหลือใครด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นผู้ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสแม้แต่รอยยิ้มก็ตามท่านผู้ฟังเจอผู้เจอคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ยกมือไหว้ไปที่ทํางานก็พี่คะน้องคะสวัสดีคะ่ะส่วนเขาจะไหว้ไม่ไหว้ก็เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรามันไม่จําเป็นหรอกที่ในชีวิตของเราแม้แต่ยกมือไหว้ก็ต้องไปไปขอคนอื่นมันจะขาดแคลนอะไรนถึงขนาดนั้นรอยยิ้มยังไปขอคนอื่นอ่ะ อะไรพอให้ได้ก็ให้เลยยกมือไหว้สวัสดีนะพี่วาทนสศีิสนิจัังวุฒาปจายิโงจัตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุขังพลังพรสี่ประการย่อมเกิดแก่บุคคลผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นปกติผู้มีปกติไหว้กราบเราก็เป็นผู้ที่ให้พี่บางคนในหน่วยงานองค์กรก็ทุกนะทุกกับการที่น้องในหน่วยงานนั้นไม่ไหวเรา น้องก็ไม่ไหวก็ว่าก็ไหว้น้องไปเลยก็ไม่ต้องไปคิดมากนะให้คนอนะ่ะให้ไปก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะเวลาที่เราให้กับใครมากๆเวลาเรามีปัญหาคนรักเรามากคนเขาก็จะมาช่วยเราเวลาเราประสบพบเจอปัญหาต่างๆเราก็จะมีคนมาช่วยประคับประคองตกน้ำแม่ไหลตกไฟไม่ไหมมีเจอวิกฤตการณ์ก็จะมี เพื่อนกลัลยาณมิตรการเป็นผู้ให้นี่มากๆนี่ไม่ว่าจะเล็กน้อยแม้แต่รอยยิ้มไหวย,ยิ้มไหวทักทายนี่ก็เป็นการให้อย่างหนึ่งนะเสียสละเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเห็นแก่ตัวไปอยู่ในที่ไหนมันจะแคบความคิดก็แคบจิตใจก็แคบเส้นทางธุรกิจการงานอะไรก็แคบนะทำได้อะไรก็ได้แบบแคบแคบไม่ได้อะไรที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตมาก ฉะนั้นทานันจะเอตมังขลมุตตมังมงคลทำนำชีวิตการให้ก็เป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิตของเรานั้นให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ด้วยเช่นกันดึงลมหายใจเข้าลึกๆพอนหกักยาวๆตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าเราจะไปให้แก่ใครได้บ้างจเจริญพร